วันนี้นะคะนูดีก็ใช้ไหมพรมสีพลายนะใช้สีขาวกับสีดำนะก็เข็มเบอร์5.25นะเริ่มต้นให้เราใช้สีขาวก่อนนะคะเราจะเริ่มด้วยการถักตัวหมวกก่อนจับไหมพรมให้เป็นวงกลมนะปลายไหมสอดลงด้านล่างแบบนี้แล้วก็สอดเข็มเข้าไปในวงกลมเลยถักขึ้นมา2 ห่วงโซ่นะดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็1 2 2 ห่วงโซ่ทีนี้ก็จับตรงปลายไหมไว้ทีนี้ก็ถักพอ1 คอลงไป10 หลักในวงกลมที่เราจับขึ้นมานี่นะคะเมื่อเราได้ F 10 หลักพอ1 คอ10 หลักนะคะเราก็รูดไหมตรงปลายแล้วก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกนะพอ1 คอหลักแรกที่เราถักขึ้นมาเชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาทีนี้ก็ถักขึ้นมา2 ห่วงโซ่สำหรับแถวที่2แล้วก็ซ้ำ F ลงในจุดที่เราเชื่อมต่อนะใน F หลักแรกนี่นะ F ที่ชื่ออีกชื่อว่าพอ1 คอนะนุดีจะเรียกว่า F สั้นๆง่ายๆนะซ้ำลงไป2 หลักเลยก็คือในจุดนี้จะมี2 ห่วงโซ่แล้วก็มี F 2 หลักเมื่อเราได้ F 2หลักในหลักแรกแล้วหลักที่2เราก็ลง F ลงไป2หลักนะเราจะลง F 2หลักใน F 1หลักให้จบรอบแถวนะก็คือแถวแรกเรามี F 10หลักแถวที่2เราจะเพิ่มเป็น20หลักนะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด20หลักเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกเลยถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลงไปในจุดที่เราเชื่อมต่อตรงนี้ซ้ำ F ลงไป2 หลักแล้วก็สลับมาหลักถัดมาแค่1 หลักแล้วก็หลักที่3ลง F 2 หลักสลับให้จบแถวนะ2 1 2 1ก็จบแถวนะคะก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกนะถักขึ้นมา2 ห่วงโซ่แล้วก็ในจุดที่เราเชื่อมต่อนี้เราก็ลง F ลงไป2 หลักแล้วก็ถัก F 1 หลักต่อ1 หลักไป4 หลักนี่นะหลักที่1 1 หลักหลักที่2 1 หลักหลักที่3 1 หลักหลักที่4 1 หลักก็คือหลักแรกที่เราเชื่อมต่อเราลง F 2แล้วก็หลักที่2 1 F หลักที่3ก็ลงแค่1 F หลักที่4ก็ลงแค่1 F หลักที่5ก็ลงแค่1 F แล้วก็หลักที่6ก็ซ้ำลงไป2 Fทีนี้ก็ถัก1 ต่อ 1ไปอีก4แล้วก็3ที่5แล้วก็1 ต่อ 1ไปอีก4ให้จบรอบแถวนะแถวที่4ก็จบแถวนะคะสำหรับแถวที่1 2 3 4แถวที่4เราจะได้ F ทั้งหมด36 หลักนะแล้วก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกก็ถักขึ้นมา2 ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปในจุดที่เราเชื่อมต่อ1 หลักก็มาในหลักที่2ก็ลง F 1 หลัก
หลักที่3ก็ลง F1 หลักเราจะลง F1 ต่อ1ไปให้จบแถวเพราะฉะนั้นเราจะยังเหลือ36หลักเหมือนเดิมนะตอนนี้เราอยู่แถวที่5นะเราจะถักไปถึงแถวที่8เลยก็คือ F1 ต่อ1ไปจนถึงแถวที่8แล้วก็เราจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่เราจบแถวที่8เลยนะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่8นะก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะเราก็ซ้ำลงไปในจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยดึงไหมขึ้นมาถัก x 1หลักหลักถัดมาเราก็ถัก x นะเราจะถัก x ไปทั้งหมด10หลัก3 4นี่นะเอ็กซ์สิบหลักทีนี้ก็ถักมาหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านพอกลับด้านแล้วเนี่ยสอดเข้าไปในหลักแรกที่เราถักหนึ่งห่วงโซ่นี่นะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ในหลักถัดมาก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเราได้3เส้นบนเข็มเราจะรวบ2หลักนี้ให้เป็นหลักเดียวนี่นะคะเขาเรียกว่าถัก x ตัว m หรือว่าคอทอตัว m นะทีนี้ก็ถัก x ไปไป6หลักโอเคนะคะถัก x ไปอีก6หลัก x 1ต่อ1นะ1หลักต่อ1ห่วง2 3 4 5 6ทีนี้ก็เหลือ2หลักสุดท้ายนี่นะแล้วก็รวบ x ตัว m คอทอ m นี่นะคะก็รวบทีนี้ก็ถักมา1ห่วงโซ่ก็กลับด้านเราก็ถักคอทอเอ็มอีกทีนี้ก็จะถัก x ไป4หลัก1 2สามสี่แล้วก็สองหลักสุดท้ายเราจะรวบคอทอตัวเอ็มนี่นะคะก็ถักขึ้นมาหนึ่งหลักกลับด้านหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านแล้วก็รวบตัวเอ็มอีกสองหลักแรกถักเอ็กซ์ไปสองหลักแล้วก็สองหลักสุดท้ายก็รวบถักมาหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านแล้วก็รวบสองหลักก็เหลือแค่สองหลักเราก็รวบเลยสองหลักสุดท้ายพอเรารวบแล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านก็เหลือสองหลักแล้วก็รวบเลยแค่นั้นรวบทีนี้ก็ถักเป็นทรายนะถัก15ห่วงโซ่นะ
เรียนราคาดูดีก็ได้15ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมก็ได้หนึ่งข้างทีนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายอีกหนึ่งข้างนะก็จะเริ่มจากด้านหลังก็จะนับไป7หลักจะถ่ายในหลักที่8ก็นี่เป็นหลักสุดท้ายเนาะเราจะไม่นับที่หลักนี้จะเริ่มนี้นะ1 2 3 4 5 6 7หลักที่7ก็สอดเข็มเข้าไปในหลักที่8ก็ดึงไหมขึ้นมาเลยก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกไว้แล้วก็ถัก X ซ้ำลงไป1หลักถัดมาเราก็ถ่าย X 1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด10หลักทีนี้เราก็ได้ X ทั้งหมด10หลักแล้วเราก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านแล้วก็ถักเหมือนเมื่อกี้คือรวบ2หลักแรกแล้วก็ถัก X ไป6หลักดังนั้นนุดีจะข้ามสำหรับการทำข้างนี้นะเพราะเราจะทำเหมือนข้างนี้เลยก็เราจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแล้วสองข้างเลยตอนนี้เราก็จะมาทำหูกันนะเราทำตัวหมวกเสร็จแล้วหูเราก็จับวงกลมขึ้นมาปลายไหมไว้ด้านล่างสอดเข็มเข้าไปในวงกลมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ก็จับตรงปลายให้มันแน่นขึ้นทีนี้ก็ถัก F ลงไป10หลักในวงกลมก็ได้10หลัก F นะคะก็รูดปลายไหมก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกนะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็สอดเข้าไปในจุดที่เราเชื่อมต่อเพื่อที่จะถัก X ก็ถัก X 1หลักต่อ F 1หลักไปเลยตอนนี้ก็ได้ x ทั้งหมด10หลักนะก็จะไม่เชื่อมต่อนะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมเหลือยาวนิดนึงสำหรับที่จะเย็บติดเราจะไม่เชื่อมต่อนะเพราะว่ามันจะยังเป็นทรงแบบนี้เพื่อที่เวลาเราเย็บติดมันจะได้เป็นทรงกลมแบบนี้นะเราก็จะใช้ปลายเส้นนี้เย็บติดส่วนไหมข้างหลังนี้ก็เย็บเก็บแค่นั้นก็ทำหูขึ้นมาสองข้างนะทีนี้ก็จะมาทำจมูกกันนะคะด้วยไหมสีดำก็จับวงกลมขึ้นมาปลายไหมไว้ด้านล่างสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ทีนี้ก็ทำถัก F ลงไป8หลักF นะคะ8หลักทีนี้ก็ได้ F 8หลักแล้วก็รูดใหม่แล้วก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกนะ
เชื่อมต่อแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงไปในจุดที่เราเชื่อมต่อเลยถัก X 2หลักนะแล้วก็สลับมาที่หลักที่2ก็ลง X แค่1หลัก X หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าคอทอนะแล้วก็ฐานมาใน F หลักที่3แล้วก็ลงคอทอ2หลักแล้วก็ F หลักที่4คอทอ1หลักสลับไปให้จบนะคะ2121นะนี่นะคะนุดีก็วนมาจบแล้วทีนี้ก็เชื่อมต่อกับ X หลักแรกที่ถักขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ล็อกตัดไหมทีนี้ก็จับสีขาวขึ้นมานะเราก็จะเริ่มตรงไหนก็ได้สอดเข็มเข้าไปเริ่มตรงนี้แล้วกันนะก็ดึงไหมขึ้นมาถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็สอดเข็มเข้าไปในจุดที่เราเริ่มเนี่ยเพื่อที่จะถัก X นะก็ดึงไหมขึ้นมาสองเส้นบนเข็มก็รวบเป็นลายทาง X เราก็ทาง X รอบงานไปเลยทั้งหมด12หลักที่เรามีนะ12หลัก X เมื่อกี้ที่เราทำสีดำไว้ทีนี้ก็เชื่อมต่อนะอ๋อเราจะไม่เชื่อมต่อแล้วเราจะกระโดดมาบน X นี้เลยกระโดดขึ้นมาแล้วก็ทาง X สองหลักลงไปนะหนึ่งหลักก็ซ้ำลงไปอีกหนึ่งหลักก็จะได้สองหลักแล้วก็ X หนึ่งหลักในหลักถัดมาพอ x ในหลักที่3เนี่ยเราจะลง x ลงไป2หลักสลับ2 1 2 1นะถัดมาก็ลงแค่ x 1หลักถัดมาที่นี่ก็ลง x 2หลักลงไปสลับ2 1 2 1ให้จบแถวนะนี่นะคะตอนนี้ก็รอบมาถึงตรงที่เราไม่เชื่อมต่อเมื่อกี้แล้วก็ถัง x 1ต่อ1ไปนี่นะคะเราก็มาร์กไว้สำหรับจุดแรกที่เราเริ่มเพื่อที่เราจะไม่สับสนนะเราก็ถัง x 1ต่อ1ไปรอบสำหรับแถวที่5นะตอนนี้นุดีก็วนมาที่หลักสุดท้ายแล้วนะก็ถัง x หลักสุดท้ายลงไปถักหนึ่งห่วงล็อกแล้วก็ตัดไหมเหลือไหมให้ยาวนิดนึงเพราะเราจะใช้ในการเย็บจมูกติดกับตัวหมวกนะเ
เราก็จะได้จมูกถ้าใครมีสำหรับนุ่นก็ให้ใช้นุ่นยัดในใต้จมูกแต่ว่าของนุดีจะใช้เส้นไหมพรมยัดไปเลยเพราะนุดีไม่มีนุ่นนะก็อาจจะใช้ไหมพรมใส่เข้าไปด้านในแบบนี้เพื่อให้จมูกอยู่ทรงแค่นั้นนี่นะให้มันนูนขึ้นมาแล้วก็เย็บติดแบบนี้นะคะนี่นะก็จะเย็บติดเข้าไปแล้วเราก็มานับก่อนว่าตรงไหนเป็นด้านหน้านะด้านหลังที่เราเริ่มมันจะมี7 หลักใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือด้านหลังนะก็ด้านหน้าจะกว้างกว่านิดนึงสังเกตก็จะติดจมูกเข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะให้อันนี้อยู่ด้านล่างจะได้ไม่ค่อยเห็นนี่นะคะตัวหูเนี่ยก็ให้เราพับหมวกด้านหน้าให้สูงกว่าด้านล่างขึ้นมา1 แถวก่อนเมื่อเราพับให้สูงขึ้นมา1 แถวแล้วเนี่ยเราถึงจะเย็บหมวกติดลงไปเย็บหูนะคะขออภัยเนาะถึงจะเย็บหูติดลงไปหูเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้เชื่อมต่อใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไหมข้างหลังก็ใช้เข็มเก็บเลยแล้วก็เราก็ใช้เส้นเนี้ยเริ่มในแถวที่สามนะอันนี้1 2แล้วก็แถวที่สามแล้วก็เริ่มในแถวที่สามก็เย็บติดลงไปแบบนี้ให้ด้านหน้าเนี่ยเลยขึ้นมา1 แถวสำหรับด้านหลังก็ค่อยเย็บหูติดนะก็จะออกมาเหมือนข้างนี้